ว่าตอนนี้นับเฉพาะเสียงที่ชัดเจนที่แบบจโหวตจริงๆนะคะยังอยู่ที่278เสียงประกอบไปด้วยภูมิใจไทย71เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงเพื่อไทยรวมพลังสองเสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงแล้วก็มีพักเล็กที่อย่างละ1เสียงคือเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่แล้วก็ท้องที่ไทยนะคะอันนี้รวมตัวเลขออกมา238เสียงบวกกับ พักพลังประชารัฐนะคะที่ประกาศออกมาแล้วว่าจะยกมือให้กับแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยอีก40เสียงตอนนี้เสียงที่นิ่งในตอนนี้เนี่ยคือ278เสียงนะคะส่วนพักรวมไทยสร้างชาติอันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าถือว่ายังไม่ชัดเจนเพราะว่าหัวหน้าพักอย่างคุณพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคให้สัมภาษณ์ว่ายังต้องขอคุยกันภายในพักก่อนส่วนพักประชาธิปไตยใหม่อีกหนึ่งเสียงก็ยังไม่ได้ตอบรับค่ะซึ่งตัวเลข278เสียงที่ออกมาถือว่า เพียงพอนะสำหรับสภาล่างแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคง